ไปครับนี่ฉีกแบบนี้เลยฉีกแบบการ์ดยูกิเลยเคยเล่นการ์ดยูกิกันไหมเนี่ยฉีกซองนี้เลยฮึบซองหนึ่งไปยังไง SR หรือเปล่าแม่สาวคนนี้คือใครเนี่ย The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์ PUBG Mobile Genshin Impact โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย Global มีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะไปพูดถึงระบบของการ์ดซิสเต็มกันนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่รู้ว่าระบบนี้มันเล่นยังไงหรือว่ามันแบบมันหาการ์ดยังไงนะครับคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายระบบของการ์ดซิสเต็มนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกวิธีหาการ์ดทั้ง11วิธีนะฮะคลิปนี้เลยนะนานๆทีจันหมีจะมีความรู้บ้างก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์ให้หน่อยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้คือมันต้องทำนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะระบบของการ์ดคืออะไรนะครับระบบของการ์ดเราเข้ามาที่ซิสเต็มนี้นะครับแล้วก็ไปที่การ์ดนี่ก็คือระบบของการ์ดซิสเต็มโดยที่ในแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ด้วยนะครับนี่เป็นตัวละครนะครับอันนี้เป็นมอนสเตอร์นะฮะอันนี้เป็นคัตซีนนะครับหรือว่าสตอรี่นะอันนี้เป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นพิเศษตามเทศกาลอีเวนต์ซึ่งการ์ดแต่ละประเภทเนี่ยจะแบ่งเกรดด้วยนะครับจากระดับ C ไปจนถึง UR เลยแล้วก็ในแต่ละใบจะบวกค่าเซตัดหรือว่าสแต็กพื้นฐานหรือไม่ก็เป็นพลังต่อสู้ที่ต่างกันอย่างเช่นอลิซาเบธเนี่ยจะบวกโจมตี64จะบวกป้องกัน103แต่ว่าเลือดจะไม่บวกส่วนดัตเนี่ยจะบวกเลือด608ป้องกัน93แต่ว่าโจมตีจะไม่บวกอย่างอันนี้ก็ได้อ่ะเป็นฉาก UC นะจะบวกเลือดกับป้องกันนี่คือเยอะมากนะครับแต่ว่าโจมตีเนี่ยจะไม่บวกนะใครที่เคยเล่นเกมสะสมการ์ดมาก็จะรู้ว่าระบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนะฮะแล้วเราเนี่ยใส่การ์ดยังไงเราใส่การ์ดได้โดยที่มาที่ตัวละครนะครับนี่มันจะมีเมนูใส่การ์ดอยู่ตรงนี้นะครับทุกหน้าต่างนะทุกทีมเลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกการ์ดทั้งหมด5ใบคือสูงสุด5ใบที่เราใส่เป็นการ์ดที่เรามีนะอย่างผมใส่ซีเกิร์ดไป1ใบบวกโจมตีป้องกันเลือดด้วยแล้วก็ใส่ดัตไปห้องที่3เราก็ใส่คิงแล้วกันใส่เกาเทอร์แล้วก็ใส่มอนสเตอร์แล้วกันจะเห็นว่านี่เห็นไหมโจมตีเราจะบวก219นะครับป้องกันจะบวก435แล้วก็เลือดเนี่ยคือบวกถึง 1,900 เลยเป็นระบบที่สำคัญนะสำคัญมากนะครับอันเนี้ยถ้าเราปั้นตัวละครตันแล้วหรือแฟชั่นเยอะแล้วเต็มแล้วแม็กแล้วเนี่ย UR ครบเลยก็จะวัดกันที่การ์ดนี่แหละนะครับว่าการ์ดคนไหนดีกว่าก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะฮะดูสิบวกขึ้นมาเยอะนะ200นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเท่ากับแฟชั่น1ชุดเลยแล้วก็สมมุติว่าเราใช้การ์ดทีมนี้ไปแล้วเราจะใช้การ์ดทีมที่2เนี่ยก็มาจัดใหม่นะครับนี่อันนี้คือจัดการ์ดซ้ำได้แต่ถ้าในกรณีที่อย่าง PP อย่างเงี้ยอย่าง PP 33นี่อย่างนี้นะครับโหมดนี้เลยโหมดของโดรนะเราใช้การ์ดเซตแรกไปแล้วนะครับในทีมแรกพอขึ้นทีมใหม่เนี่ยเราก็ต้องจัดการ์ดใหม่โดยห้ามใช้การ์ดซ้ำนะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะอยู่ทีม1นะครับนี่ทั้ง4ใบเลยอยู่ทีม1 5ใบเนี่ยเราก็ต้องจัดการ์ดใหม่แล้วการ์ดเนี่ยหายังไงนะครับในตอนนี้นะครับแพทเนี้ยจะมีวิธีหาการ์ดอยู่11วิธีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีอะไรบ้างนะวิธีแรกเลยก็คือภารกิจประจำวันหรือว่าเควสรายวันนั่นเองนะครับนี่เข้ามาที่เควสนะฮะไปที่หน้า3นี่เลยเป็นเควสตีหินของอิกดราชิลนะส่วนของวันก็จะเป็นการ์ดซอง ST1 ก็จะเป็นการ์ดแรงซีใช่ไหมแรง UC ถึงแรง SR อันนี้คือจะไม่ถึง UR นะจะถึงแค่ SR ซึ่งเควสเนี้ยทำยังไงนะครับมาที่ต้นไม้อิกดราชิลเลยนะครับ Memory of อิกดราชิลนะเราก็ลงแค่ครั้งเดียวจะเสร็จเควสนะฮะวิธีที่2เป็นเควสลาดตะเวนเราก็มาที่รูปดาบแล้วก็นี่เลยมันก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับ12ชั่วโมงเราก็ส่งไป12ชั่วโมงยาวๆอ่ะอันนี้ไม่ถึงด้วยต้องใช้พลังต่อสู้ 120,000 ขึ้นไปโดยที่ไม่นับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจัดใหม่จัดให้มันถึง 120,000 ก่อนแต่ค่อนข้างสูงนะคนไหนที่แบบตัวไม่พอใช่ไหมคนไหนที่ตัวไม่พอเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาเอาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปจัดทีมอื่นนะครับอย่างนั้นมันจะวุ่นวายอย่างผมเนี่ย
คือตัวไม่มีแล้วเพราะว่าไปลงทีมอื่นหมดแล้วก็นี่แหละนะฮะเป็นวิธี2นะวิธีนี้เดี๋ยวผมค่อยมาจัดหลังไมค์แล้วกันนะวิธีที่3ถ้ำฝึกตนนะฮะเทรนนิ่งดันเจียนเอาเป็นนี่แล้วกันขั้น3นะแล้วรู้สึกว่าเรทดรอปจะต่างกันนะครับระหว่างเลเวล2กับเลเวล3นะอันนี้เลยนี่นะฮะก็จะเป็นซองการ์ด CH1 ของรางวัลที่ได้ก็จะอยู่แค่ SR นะครับแต่ว่าการ์ดไม่เหมือนกับชุดแรกนะเออนะครับก็อย่าลืมมาดรอปด้วยโอกาสก็ 36% สำหรับเลเวล3นะครับเลเวล2ก็จะลดลงมารู้สึกจะอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนนะกี่เปอร์เซ็นต์ 26% ถือว่าเยอะอยู่นะเกือบ30แล้วก็เป็นการ์ดชุดเดียวกันกับเมื่อกี้ด้วยคือเหมือนกันเลยนี่วิธีที่4ก็คือบอสสเตจแต่ว่าต้องเป็นระดับเฮลเท่านั้นนะจะมีโอกาสออกนะครับมาที่บอสสเตจก่อนนะระดับเฮลสักด่านละกันก็จะดรอปเป็นซองสีแดงนะครับอันนี้ตัวเนี่ยจะอยู่แค่แรงอาร์จะเป็นมอนสเตอร์ตามด่านนะฮะนี่เลยนะครับตั้งแต่ UC C เลยนะครับตั้งแต่ C นะถึง R นะครับโอกาสก็12 32แล้วก็54แล้วก็โอกาสดรอปการ์ดก็อยู่ที่ 33% นะวิธีที่5เป็นเลดบอสนะครับแต่ว่าเป็นระดับเฮลเท่านั้นซึ่งผมลงไปแล้วนะอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับจะเป็นเลดบอสอ้วนแดงเลดบอสเทาเลดบอสกระต่ายหรือว่าเป็นตัวบอสหมาก็จะดรอปเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเป็นระดับเฮลเท่านั้นก็จะมีโอกาสดรอปการ์ดของบอสเป็นการ์ดระดับ UR เลยนะตอนที่ผมก่อนทำคลิปเนี่ยผมได้ลงไปแล้วแล้วผมก็ลองดูไอ้ตรงโอกาสดรอปนะครับก็มีเหมือนกันวิธีที่6บอสกิลเราก็มาที่กิลก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมออกกิลมาแล้วนะฮะเพราะว่ามันกิลมันไม่เล่นแล้วอ่ะเออนะครับคนหายหมดแล้วนะอ่ะมาที่บอสกิลนะส่วนการ์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยทางขวามือข้างล่างแต่ว่าในแพทเนี้ยยังไม่รีนะครับต้องรออีกวัน2วันนะมันจะรีเป็นได้การ์ดด้วยนะครับที่ผมอ่านมานะไอ้วิธีเนี้ยแต่รู้สึกทำไมตรงนี้ไม่มีน่าจะต้องรีก่อนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่มีกิลไงร้านค้ากิลก็แลกไม่ได้เพราะว่าออกกิลมาแล้วแล้วก็ขี้เกียจหากิลใหม่ด้วยนะก็นั่นแหละนะฮะตามนั้นนะวิธีที่6วิธีที่7มาที่ PP เลยไปร้านค้าโดรนั่นเองเราก็ไป 3v3 ไปหาพี่โดรแล้วก็ก็อกซีเนียนี่เลยนะครับตรงนี้นะมันก็จะมีให้เราซื้อด้วยนะครับโดยการใช้แต้มเนี่ยหาได้จากไอ้นี่แหละนะครับ 3v3 อันนี้นะครับเมื่อเราถึงขั้นสุดท้ายก็คือปลดล็อกไอ้ตรงนี้แล้วนะจะไปถึงขั้นสุดท้ายนะจะมีของรางวัลก็คือนี่ให้แลกเป็นการ์ด CH2 ใช่ไหม CH ใช่ไหมหรือว่า CK มองไม่เห็นนะครับโอเคโอกาสดรอปนี่เลยจะมีโอกาสดรอปการ์ด SSR ด้วยนะฮะนี่เป็นเหล่า7บาปนะแล้วก็มีเบลเลียนด้วยนะครับแล้วก็มีเอสคานอด้วยบวกโจมตีก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าบวกเลือดเยอะมากถึง500เลยนะโอ้โหคิงนี่คือบวกเยอะจัดเน้นเลือดจัดจัดโกเทอร์ป้องกันนะครับเมอร์ลินล่ะเมอร์ลินบวกเลือดครับประมาณนี้นะโอเคนี่ก็เป็นวิธีที่7นะวิธีที่8ก็คือร้านนี่เลย PVP นะครับเป็นร้านเฟสติวัลของ PP นะมาที่กับพ่อหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มหน้าหล่อยืนคนเดียวตรงนี้แล้วก็มาละลายแต้มตรงนี้ได้นะครับตรงระดับตรงเนี้ยแหลงเขียวนะนี่เลยซื้อได้นะครับ 10,000 แต้มไม่รู้ว่ามันเอฟเฟคมันทำอะไรได้นะอันนี้แล้วเราก็ซื้อได้จากตรงนี้ด้วยผมเปิดไปแล้วเกลือเรียบร้อยได้เป็นระดับ UC เยอะมากโอ้โหการ์ดยังเกลือเลยจานคิดดูแล้วกันวิธีที่9ก็หาซื้อได้ตามช็อปของกิลนะแต่ผมไม่มีกิลนะครับก็เลยไปดูไม่ได้วิธีที่10มาที่ช็อปตรงนี้เลยเมนูเราเนี่ยแล้วก็ไปที่ช็อปนี้นะครับเป็นช็อปเหรียญ นะแล้วก็แต้มเพื่อนเลยนี่เลยนะครับคนไหนที่แบบอยากจะผ่านแต้มเพื่อนมันเยอะเกินเนี่ย 6,000 กว่าแต้มเนี่ยก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับอันนี้ใช้ 1,000 แต้ม S1 นะส่วนอีกอันนึงใช้ 1,000 เหมือนกันนี่หว่านะฮะก็คือ S1 เหมือนกันแต่รู้สึกของจะดรอปต่างกันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนนะครับไหนดูซิว่าการ์ดอันนี้มันดรอปอะไรบ้างโอเคดรอปการ์ด SR แล้วอันนี้แหละ SR เหมือนกันแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นพวกแบบตัวโกงอันนี้เป็นภาค The Movie ด้วยภาค The Movie Brilliant แล้วก็มีฉากในตำนานวิธีที่11เราก็ไปที่ร้านค้าในเมืองเลยตั้งแต่ร้านค้าบทที่1ถึงบทที่4เปลี่ยนเมืองก่อนแล้วเราก็ไปหานี่เลยแม่นางคนนี้ไหนดูซิว่าขายอะไรบ้างนี่ไงใช้ถึง10ล้านเลยเหรออ่ะซื้อมา
เป็นสตอรี่ใช่ไหมหรือแบ็คกราวด์อันนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วนะอ่ะหมดแล้วนะครับก็ซื้อเป็นการ์ด4มานะอันนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีหาการ์ด11วิธีในแพทนี้เดี๋ยวผมจะเปิดสัก2ซองแล้วกันนะอ่ะเปิดซองแรกก่อนไปครับนี่ฉีกแบบนี้เลยฉีกแบบการ์ดยูกิเลยเคยเล่นการ์ดยูกิกันไหมเนี่ยฉีกซองนี้เลยปึ๊บ SR ต้องมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหได้การ์ดซ้ำใช่ไหมอ่ะอีกใบหนึ่งอีกซองหนึ่งไปยังไง SR หรือเปล่าแม่สาวคนนี้คือใครนี้แม่สาวคนนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร์ในเกมนะก็วิธีอีกวิธีหนึ่งที่หาการ์ดได้ก็คืออีเวนต์ของแพทนั้นนะครับอย่างเช่นในอีเวนต์เนี้ยก็จะมีนี่เลยถ้าเราเก็บเควสทั้ง4เควสแล้วก็จะแลกการ์ดมาได้นะครับอย่างอันนี้นะฮะนี่แล้วรู้สึกว่าการ์ดนี้มันจะมีเป็นไอตัวแคตตาล็อกด้วยนะครับโอเคได้การ์ดซ้ำอย่างชอบอ๋อแล้วก็ลืมไปนะฮะการ์ดซิสเต็มเนี่ยจะมีเป็นชุดของมันด้วยอย่างชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยอลิซาเบธทั้ง2ใบแล้วก็หมู่ฮอคเมื่อเราเก็บครบ3ใบแล้วเนี่ยเอฟเฟคตรงนี้จะเปิดออกนะครับมันเป็นของสะสมอ่ะถ้ายิ่งเราปลดมันก็จะบวกเอฟเฟคเพิ่มเติมนะนี่นะครับตามนี้มีทั้งหมด9ชุดนะครับในแพทนี้นะก็เป็นยังไงบ้างนะครับคนไหนที่ไม่รู้ก็รู้แล้วนะคลิปนี้ว่าหาการ์ดยังไงมีวิธีหาการ์ดยังไงบ้างหรือว่าระบบของการ์ดเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นระบบใหม่ของเกมด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่สำคัญด้วยถ้าเป็นสายเติมด้วยกันเนี่ยถ้ามาเจอกันมันจะวัดที่การ์ดนี่แหละนะครับว่าคนไหนดวงดีกว่ากันถ้าได้การ์ด UR หรือว่า SSR มาแบบสัก2ใบ3ใบในคลังอย่างเงี้ยโอ้โหบวกตัดเยอะแล้วนะฮะเรารู้สึกจะไม่มีขายด้วยใช่ไหมมาที่ช็อปสิการ์ดมีขายไหมเผื่อแบบจะเติมซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีนะโอเคนะครับไม่มีดวงล้วนๆนะครับดรอปการ์ดนะถ้าคนไหนดวงไม่ดีก็นั่นแหละก็วนอยู่ที่ UC กับ C วนอยู่แค่นี้อย่างผมเนี่ยคือเปิดได้ UC เปิดได้ C เปิดได้ R ปล่อยจัดนะฮะอย่างชอบไหมล่ะอยู่ที่ดวงนะครับคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจระบบของการ์ดแล้วนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์นะฮะก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม